ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทูดีสตูดิโอนี่ก็คือมอดของเกม Skyrim นะครับซึ่งเป็นมอดหลายตัวรวมกันนะฮะแล้วกลายเป็นเกมนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า Enderal นั่นเองเราจะมาตุยกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราไปช่วยอะไรเนี่ยเนี่ยผมมาช่วยคุณแมวนะครับซึ่งชื่อว่าเอลฟริดมันไม่เชิงว่าเป็นแมวอ่ะมันคือตัวบางอย่างเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะมันสุนัขเนาะแต่เขามีเขาอ่ะเป็นพันผสมอ่ะเหมือนผสมกับตัวอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แต่รู้จักนะฮะจำลักษณะเขาแบบนี้ได้คล้ายๆเขาเป็นสัตว์พวกในตำนานบางตัวเมอร์ชันเอชรามิลายามีลูกชื่อว่าเอลฟริดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนนะครับเธอน่ารักเหมือนกันนะผมชอบป่ะอันนี้ไปไหนนี่หมู่บ้านหรือว่าคือทางนี้ครับแล้วไปอาร์คก็ไปทางนี้ด้วยไปอาร์คคงไม่เจอไดโนเสาร์ใช่ไหมผมก็กลัวเหมือนกันไม่มีหรอกนะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจหลักกันสักทีนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าใครนะนี่ฮะเราจะไปตามหากล่องสตองบ็อกต่อจากเอพิโซดก่อนหน้านี้เลยนะครับผมจะไม่ขออ่านรายละเอียดภารกิจซ้ำนะครับเนาะโอเคเพราะว่าอ่านไปแล้วภารกิจเดิมยังไม่เสร็จไงวิน้ำยาแม่เจ้าอันนี้ potion of woe ดื่มแล้วได้อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะเก็บมาก่อนโอเคไม่มีนะที่ดูไม่ใช่ดูนี่ไม่ใช่ดูอะไรนะดูปลามีปลาจะได้เก็บโอเคถ้ามี water walking ด้วยจะดีมากอยากเดินบนน้ำดูอ่ะสวยมากนี่ถ้าเรียบชายฝั่งไปนี่คือถึงแน่นอนใช่ไหมฝั่งไหนก็แน่เนี่ยฝั่งนี้แหละครับถูกแล้วอู้อยู่ไกลเหมือนกันนะนู่นเลยเหรอไปครับมีไหมมีปลาไหมที่เดินช้าๆนี่คือจะดูปลาน้ำมันใสด้วยเวลาดูแล้วรู้สึกสบายตามากครับมันสวยอ่ะนะเหมือนเราได้ดูใบไม้จริงๆอะไรอย่างนั้นน่ะเขาบอกกันว่าท่านผู้ชมเป็นความรู้เสริมนะฮะก็ทุกครั้งที่เราจ้องสายตาจากคอมอะไรวิซาวมอนมาว่ายริมตลิ่งด้วยก็ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงนะครับควรจะพักผ่อนสายตาบ้างนะฮะไม่งั้นจะเกิดอาการตาบอดตาเสียได้ควรนะครับ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยหันหน้าไปมองพืชสีเขียวๆบ้างเพื่อให้สายตาเนี่ยได้ผ่อนคลายนะฮะก็เราค่อยกลับมาเล่นต่ออะไรเงี้ยหมายถึงคนที่เป็นเกมเมอร์หรือคนชาวเกมเมอร์ที่แบบชอบเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยผมมั่นใจว่ามีผมคนนึงแหละนะครับก็อยากถ้าอยากเล่นมานานอย่างนั้นแนะนำนะครับถ้าไม่เขาเรียกว่ากันสายตาเสียแล้วกันเนาะทุกๆ 2-3 ชั่วโมงนะครับอย่าลืมหันหน้าไปอยู่กับผักกับไม้นะฮะกับพวกธรรมชาติบ้างนะครับหันมองต้นไม้ที่เป็นแสงสีเขียวๆไว้นะครับกินผักบุ้งอะไรเงี้ยผักที่มันผักสีเขียวจี๊ดอ่ะนะนั่นแหละฮะจะทำให้เราแบบว่าบำรุงสายตานะครับจะได้แบบนะนี่เป็นห่วงไงก็เลยบอกให้ฟังนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะบอกเผื่อไว้แล้วก็เตือนความจำนะครับนะฮะจะได้แบบไม่ต้องจมอยู่กับเกมเกินไปอะไรเงี้ยพักผ่อนบ้างนะครับแล้วเพื่อสายตาที่ดีจะได้แบบมานั่งชมคลิปผมเป็นตลอดอะไรอย่างนี้โอเคนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพนะฮะยิ่งหน้าหนาวแบบนี้ไม่ดีเลยนะป่ะนี่เป็นกระท่อมปลายนาของใครหรือเปล่าป่ะฝั่งนู้นฮะต้องว่ายน้ำไปเหรอหวังว่าคงไม่มีอะไรใต้น้ำนะไปว่ายไปฮะอุ้ยดูท่าว่ายน้ำเขาสิสวยมากอุ้ยนั่นไงว่าแล้วเฉียวว่าแล้วเฉียวเฮ้ยขึ้นหินแป๊บไม่โดนหรอกล่วงไปหนึ่งมานี่ขอกินหมาป่าย่างหน่อยอีกนิดเดียวตายไปซะแย่ลงนอนเลยนอนอย่างเคารพน่ารักมากครับไม่มีอะไรให้เก็บแล้วอันนี้ไม่มีครับโอเคไม่มีแค่2ตัวเองอ่ะถ้า3ตัวก็เริ่มวุ่นวายแล้วนะแต่2ตัวกำลังดีเลยฮึบอันนี้มันสโนว์เบอร์รี่นี่นะเป็นฮอลลี่เบอร์รี่แล้วครับเนี่ยครับไปเปิดแมปแป๊บดูสิไม่ใช่อะไรเปิดแมปแล้วมันได้เว้ยเดี๋ยวทรอถ้ำตัวนี้จำได้เผาต้องเผายังจะเก็บโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยหลังหักโอเคมานาหมดไม่เป็นไรเราไม่มีธนูนี่นะแต่มี Staff of Flame อยู่ฮะเผาชูมือ1นิ้วแล้วบอกว่าชัยชนะเป็นของข้าดูซิมีทรอแฟตโอเคเรากินแล้วอีกรอบนึงเรียบร้อยครับเป็น O3 River Camp อ๋ออันนี้เป็น3 River Camp เมื่อกี้เป็น3 River Watch นะครับก็เป็นแคมป์เก่าแก่เนาะของ O3 นั่นเองต้นไม้เก่าแก่ซึ่งสามารถเข้าไปได้ด้วยผมจะพยายามไม่เข้าแล้วกันนะต้องขออภัยนะครับถ้าใครอยากจะเข้าเนี่ยค่อยเดี๋ยวค่อยมาเข้านอกรอบไม่งั้นเดี๋ยวนานแน่นอนภารกิจไม่ต้องทำแล้วนะครับมาสำรวจแมปอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ใช่นะมันจะผิดประเด็นโอเคเนาะป่ะรู้ว่าหลายคนอยากให้เข้าเติมแป๊บเอ้ามันไม่ได้เพิ่มมานานนี่หว่าลืมขอโทษ
โอเคมีไอออนจอนเลตให้เก็บด้วยวิแล้วเนื้อคือเปื้อนเลือดด้วยโอ้โหเตะไปนู่นเลยฮะไม่ได้ตั้งใจแค่เดินเฉยๆอันนี้อะไรอ่ะวัดแกรนฮูทับฮูเปื้อนเลือดด้วยอีอุ้ยมีเนื้อด้วยครับเก็บเนื้อมาน้ำยาฮะอุ้ยท่านไม่ดูดีๆนี่ไม่เห็นเนี่ยแม่เจ้านี่อะไรเป็นดิชั่นขายได้ตั้งแพงเก็บมาครับเนื้อสดๆแม่เจ้ามาเป็นชิ้นเลยไอออนบูทเราได้ไอออนจอนเลตนี่เป็นไอออนบูทนะครับซึ่งยังเรียนไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้อัพสายแบงค์สมิธมันต้องอัพสกิลก่อนมั้งนะครับโอเคซิลเวอร์แคนเดิลสติ๊กพวกนี้เก็บมาขายแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าร้านไหนจะรับบ้างหวังว่าต้องรับกันแล้วกันเนาะปลิวมานี่เลยฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปทำต่อตรงนู้นเนี่ยครับผมจะแวะอย่างเงี้ยขออภัยถ้ามีแท่นบูชายแล้วอีบ้ามันอยู่ใกล้มากอ่ะคือไหนๆก็มาแล้วอ่ะนะครับแล้วไม่อยากเสียเที่ยวก็เลยต้องไปเปิดแมปให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้ารู้สึกเสียเวลาไงขออภัยเนาะเสพบรรยากาศเสพความสวยงามของเกมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคถ้าใครอยากจะดูภารกิจเร็วๆเนี่ยก็กรอได้นะฮะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่ไอ้ตัวอะไรอุ้ยเสียงเสือไม่ใช่เสือหมีมันคือหมีหมีเปล่าอยู่ขวามือตรงเนี้ยนี่เป็นถ้ำมันแน่เลยอ่ะไหนๆดูซิอยู่ไหนอ่ะเพลงเริ่มเงียบครับไม่น่าใช่ที่ไหนอ่ะโอ้ยนั่งไงโดนตรวจจับแล้วนั่งไงอีบ้าโอ้โหอุตส่าห์นั่งเสียเที่ยวหมดเลยเฮ้ยไม่เอาเลยเป็นหมีสีน้ำตาลที่ยังหนุ่มอยู่เลยครับนะอายุไม่เยอะเท่าไหร่เย้ตายฮ่าถ้าเอิญว่านางขึ้นหินไม่เป็นโอเคเอามาให้หมดครับมีกรงเล็บหมีกินเลยได้น้ำยาเรียสตอร์สตามิน่ามาครับเป็นวิธีการทำนะฮะย้ำเหมือนเดิมมันกินหมาป่าไปตัวนึงฮะลากมาในถ้ำระหว่างจะกินต่ออันนี้คือเซตไอเทมครับมีเซตไอเทมด้วยเหรอ Silent Step Rat Catcher นะฮะผู้จับหนูที่ย่างก้าวด้วยความเงียบแปลแม้กระทั่งรองเท้าโอ้โหขายตั้ง200กว่านะครับเป็นเซตไอเทมด้วยแสดงว่ามันต้องเพิ่มย่องเบานั่นเองน่าใส่มากเลยครับเป็น Heavy Armor นะอาวุธมีแรงขึ้น 3% เพิ่มอัตราการรีเลือดเหรอว้าว6พอยต์ต่อวิหรือเปล่าจริงอ่ะคือเราจะใส่ถ้าเราใส่ปุ๊บเลือดเราจะรีนะท่านผู้ชมไม่รีรอครับหนักหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอ้โหหรือมันจะเป็นของสาย Heavy Armor ก็เถอะไม่เป็นไรครับมีไอออนซอสแล้วพวกนี้ก็เก็บมาขายนะครับไอออนออทุบเลยทุบๆเอาไปขาย มันเกมนี้ตังหายากท่านผู้ชมเก็บมาเก็บมาปึ๊บเฮ้ยเสียงใครเดินซ้ายมืออย่านะอย่านะเก็บได้อยู่ไม่จริงเหมือนตัวอะไรเดินอ่ะพวกสัตว์สีเท้าอ่ะโอเคเรียบร้อยได้ยินเสียงแมลงปอด้วยฮะคือใส่หูฟังท่านผู้ชมย้ำเหมือนเดิมนะฮะมันได้ยินหมดอ่ะเพื่อความเต็มอิ่ม Last Journey Stone หินการเดินทางก้อนสุดท้ายจำคำบุพบทมันไม่ได้ลักษณะนามของมันกดอ่านก็ได้เลยคูเลร่ากาซิโดมาบีเลฟมาเตอร์แม่ผู้เป็นเจ้าของแห่งความรักแกรนมาเตอร์คุณย่านะฮะผู้ยิ่งใหญ่เจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอให้ผีของเจ้านะฮะผีประจำตัวของตนนั้นย่างก้าวเข้าไปยังอีเทอร์นอลพาธหนทางที่ไม่มีจุดจบหนทางที่ไร้ซึ่งจุดจบในความสงบเทินอินสครายบ์สลักไว้เมื่อ6612 Southern ST นะครับโอ้โหแสดงว่าสลักเยอะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะนกโอ้นกผู้ชมจูบได้จูบไปแล้วอุ้ยตัวอะไรอ่ะนกครับเขามาทำอะไรแถวนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวๆใครดีเทคเรามีคนด้วยเหรอไม่เอานะตาปิดอ่ะเอ้ยน่ารักน่ารักถ่ายรูปถ่ายรูปอย่าเพิ่งเข้าป่าไปได้ไหมออกมาโอ้ยโคตรน่ารักอ่ะคืออ๋อผมแบบโอ้ยคือน่ารักมากแค่เห็นก็น่ารักแล้วหนทางยังอีกเลยนู่นมีถ้ำด้วยเหมือนเป็นรูเล็กๆอ่ะโอ้ยเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยตกใจตัวสั่นอีบ้ากำลังเพลินไม่เอา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 เร็วเร็วอุ้ยขนลุกแค่หมาป่าก็ขนลุกแล้วเฮ้ยบังอาจบังอาจตายตายอุ้ยตกใจจริงนะเนี่ยถ้าใครเห็นผมตอนเล่นเกมนี่คือจะรู้เลยนะฮะหมาตัวนี้ติดบั๊กนี่นะไปทำอะไรกับต้นไม้น่ะเหมือนนางจะขาดความรักนะฮะก็เลยไปทำรักกับต้นไม้เอ้ยตกใจบ้าโหกำลังเพลินโอ้
ถ้าใครเห็นตัวผมตอนไลฟ์นี่คือผมตัวสั่นเลยนะเมื่อกี้คือแบบกระตุกหนวดนะฮะบอกเลยดูดิมาร์คโมโรเป็นชิมเมอริงกรูฟเอ้าเข้าไปได้ชิปหายไม่ได้เดินเข้ามาโอ้ยกำลังมาเก็บของเนี่ยอุ้ยท่านผู้ชมไม่ได้ตั้งใจเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแล้วอย่าเสียเที่ยวใช่ไหมเข้ามาแล้วอย่าเสียเที่ยวใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นเอาหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วเสียงใครเมื่อกี้มันมีท่านผู้ชมเขาจะมาหาผมไหมทองนี่เองโอ้ยบ้าเฮ้ยอย่าเวียงเอานะมีหนึ่งตัวฮะถ้ำทองแน่เลยเดี๋ยวโอ้ยสองตัวโอเคเนี่ยลอยตุ๊บปองโอเคเมื่อกี้มันเอาตัวเซฟฮะมานี่เจ้านั่นแหละไอตัวอยู่นู่นครับสองตัวก็สองตัวสิวะมาเลยเข้ามาเรียบร้อยฮะโอ้ไฟสวยมากดูหน่อยสิอีกตัวหนึ่งยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเพื่อนตายน่ะเมื่อกี้มันรู้อ่ะเมื่อกี้เราต้องเก็บของหรือเปล่านางได้ยินน่ะไม่เกี่ยวมั้งเสียงเก็บของมันดังอะไรกันขนาดนั้นแม่เจ้าโอ้สุดยอดครับมานี่เพลงเปลี่ยนเลยสุดยอดมากครับถือว่าแบ็คกราวด์มิวสิกทำได้ดีมานี่ปึ๊บคัมออนจะเอ๋ไอ้เอาตกขึ้นฟ้าได้ด้วยบ้าไม่โอ้โหตายได้แล้วตายสิเออโอ้โหที่ไม่มีคาถานี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่คาถาเหมือนจะใช้ได้นานอยู่นะลบไปนิดเดียวเองอ่ะนี่อะไรอ่ะมัดโมโรมัดโมโรไปที่อะไรเนี่ยอุ้ยมืดครับครับไม่ใช่กลัวนะหาเก็บของเมื่อกี้เหมือนทางนี้มีด้วยนี่มีนี่ไงมีหีบโอ้โหทอบ้าเลยเนี่ยมีสคริปเปิลโน้ตอีกแล้วครับข้าทิ้งเด็กผู้น่าสงสารพวกเด็กผู้ชายผู้น่าสงสารของเจ้าไว้จากเหมืองยามค่ำคืนนั้นมันอันตรายและยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะครับมีภาษายากมากเลยPotion of Stamina Fortification นะครับน่าจะเป็นเพิ่ม Max Stamina มากกว่าโอ้ทั้ง3ขวดเลย Floor Sack มีผงฟลอร์อีกแล้วแป้งกะหล่ำปลีกับแครอทครับหยิบอันเนี้ยโอ้มี Blue Pin ทำ Iron Mace ด้วยหยิบมาก่อนพวกนี้เก็บไปขายแล้วกันเนาะส่วนประกอบอาจจะเอาไปทำอาวุธได้นะครับไม่แน่วิธีการคราฟของเกมนี้อาจจะต้องใช้หลายๆส่วนประกอบผสมด้วยกันก็ได้เพราะเท่าที่ผมดูคือมีอุปกรณ์ที่ไม่เคยเห็นมาตั้งเยอะเนี่ยทำไมเลื่อนไม่เพิ่มอ่ะเพิ่มอยู่นะฮะแต่เพิ่มช้ามากท่านผู้ชมโอ้แล้วใครจะรอไหวเนี่ย ต้องตั้งหน้าตั้งตารอไว้ครับไม่เป็นไรนะสู้ๆมั่นใจว่ามันจะต้องเต็มวันหนึ่งอีกไม่นานก็เต็มนะครับคิดอย่างนี้ขอดูทอสหน่อย โอเคไปไหนเนี่ยบูเดนดอร์ประตูไม้ครับโอ้ลึกกันแน่มีทรออยู่ข้างในครับท่านผู้ชมมาสำรวจถ้ำทอกันเถอะว่าจะไม่สำรวจแล้วนะช่วยไม่ได้มี Dagger of Despair แล้วมี Class Rat Catcher นะครับเป็นเซตไอเทมเหรอเดี๋ยว Rat Catcher เซตไอเทม Rat Catcher คือที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นี่ใช่ไหมเราเจอประมือมาแล้วครับใช่ฮะชื่อเดียวกันเลยใช่ไหม Rat Catcher ครับใช่ครับเป็นเซตไอเทมถุงมือมันจะบวกบล็อกดาเมจ 4% กับโล่แล้วก็สตามิน่าจะรีเร็วขึ้น 10% โอ้โหเอ้าแล้วมีถ้าเราใส่เซตไอเทมจะบวกโบนัส1อย่างครับท่านผู้ชมดูซิมันบวกอะไรมันจะรีเจนสตามิน่าเห็นมั้ยครับเนี่ยครับจากแคชเชอร์ไงจากเซตไอเทมก็คือรีไวขึ้น 10% อ๋อเข้าใจครับก็คือมันจะบวกสถานะพิเศษด้วยถ้าเราใส่เซตของมันโอเคเผื่อไม่หิวรอเพิ่มก็ได้นะครับด้านหน้านั้นมีทรอจะเป็นไรไม่เป็นไรสู้ๆเอาไฟเผามันนี่แหละถ้าทรอยังคงใช้สเต็ปเดียวกันกับสกายริมนะครับเขาจะแพ้ไฟนะโอเคเจอแล้วฮะยังสู้มันมานี่ตายอุ้ยเป็นถังน้ำมันด้วยชนะใสๆไม่ต้องทำอะไรก็ตายแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันเผื่อโดนดีนะใช้ไฟโอเคมีอะไรให้คุยบ้างโอ้ดูนี่ยังไม่ตามหากล่องไม่เจอเลยเนี่ยไม่ต้องตามครับแป๊บนึงมันไม่ไปไหนหรอกนี่ครับข้างบนมีอะไรไหมใช่อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ผมมาเดินเบิ้ลอย่างนี้มาเดินเร่ร่อนนะครับถ้าชอบด้วยโปรดคอมเมนต์บอกนะครับเยอะๆเลยว่ารู้สึกยังไงนะครับผมขอถามด้วยแล้วกันอ่ะตั้งคุยขึ้นมาเลยนะฮะว่ารู้สึกยังไงกับการที่ผม
เล่นเกมที่มันแบบว่ามีภารกิจมากมายนะครับแล้วเราไม่เดินตามเนื้อเรื่องเราเดินไปเรื่อยนะครับแล้วภารกิจก็ไม่เสร็จสักทีนะรู้สึกยังไงรู้สึกเสียเวลารู้สึกไม่เป็นไรยังไงก็พิมพ์บอกด้วยนะครับพร้อมเหตุผลผมอยากจะสำรวจหน่อยนิดนึงนะครับช่วยกันพัฒนาชาแนลนี้เนาะผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญด้านการทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่ผมชอบแค่นั้นเองเราก็เลยต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะครับมีอะไรก็ชี้แนะนำกันมานะครับรู้สึกยังไงนะฮะกับการที่ผมเดินเพื่อนแบบนี้อย่าลืมตอบนะจ๊ะโอเคย้ำปัสมีทางแยกด้วยท่านผู้ชมมาฮะโอเคซ้ายมือครับไปไหนเนี่ยมีหีบตรงนั้นเอ้าทางเดิมครับใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคเก็บให้หมดไม่สนใจใช่ครับมันคือที่ผมสู้ทรมเมื่อกี้กลับครับทางนี้อุ้ยอีกตัวหนึ่งแล้วอีบ้าเอ้ากดผิดเวนเอ้ยเอ้ากดโดนอะไรเนี่ยกราวด์เดอร์แรงอันนี้41อ่ะแล้วอันนี้2โอเค1มาเผามันเสียงไฟก็แบบว่าใช้ได้มากเดี๋ยวมืดมานี่เรียบร้อยครับอย่าร้องนอนลงไปนี่ดูหน่อยสิทรอฟแฟตครับฮะจังหวะนี้ฮะโหมีท่านผู้ชมดูสิอย่านะเสียงอะไรอ่ะมีเสื้อผ้าเป็นชุดของนักเวทครับแล้วไม่รู้ว่าบวกอะไรด้วยเพราะมันมีขอบสีฟ้าเกาะมานาดีแล้วขึ้น 9% ใส่เลยเยี่ยมยอดโอเคนั่นไงมีแซกโอ้โหวางได้เนียนมากมีตะปูอยู่ข้างในอันนี้มีเกลือฮะฮัลโหลกระเป๋านี่มีวีทเป็นรวงข้าวกินเลยได้น้ำยาดีเลือดมาครับเยี่ยมฮะวิธีการทำยาดีเลือดโอเคโหดูดิแล้วแบบสถานที่มันดูไม่เหมือนสกายลิมเลยครับเขาออกแบบมาซะจนยอมรับจริงว่ามันคนละเกมไอคอนออฮะมาเก็บไปขายฮึบโอเคได้มาแล้วมันแป๊บเดียวนะครับมันมีไม่ค่อยกี่ก้อนหรอกมีประมาณ 2-3 ก้อนนี่แหละใช่ไหมเฮ้ยโอเคใช่ฮะมีแค่นี้เอง This all win is replaced นั่นไงครับเขาก็บอกว่าแหล่งพลังงานตรงนี้พังแล้วฮะอะไรอ่ะใช่ไหมเพิ่มอะไรได้เปล่าไม่เพิ่มอ่ะอุ้ยสอยได้ด้วยเดี๋ยวไม่บึ้มใช่ไหมถ้าบึ้มก็คงตายนะโอเคมันวนกลับมาทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ครับมันเป็นอีกประตูหนึ่งแต่ออกไปที่ซันโคสได้เหมือนกันน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเมืองมีนั่นอีกตัวนี่นะมันนั่งทำอะไรน่ะเฮ้ยผมชอบคลอเกมนี้มากเลยเขาดูมีชีวิตชีวามากเหมือนจะทำอะไรบางอย่างตุ๋ยตูดมันดีกว่าตุ๋ยตูดด้วยด้วยมีไงอย่านะย่องครับท่านผู้ชมครับมาต้องย่องแบบนี้เลยทีเดียวไม่งั้นเพราะผมไม่ใช่สายสนิทไงนะครับไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงเค้าแน่นอนอย่านะมีอะไรคุยมั้ยเตรียมตัวเสียบหลังไม่รู้ว่าไม่เคยเล่นเกมไม่เคยเล่นสายสนิทของเกม Skyrim มาก่อนทั้งชีวิตท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเค้าสนิทกันยังไงฮึบเอ้ากำเวรเอ้ยมันโดนตัวมันน่ะโอ้ยกำโอ้กำลังจะเท่อยู่แล้วมานี่ซุปเปอร์แอทแทคไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยอย่ามองหน้าน่ากลัวนิดนึงขอเปลี่ยนสายนิดนึงโอ้ยวิ่งโอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอเคเสียงเหนื่อยชัดมากเลยอย่าเอาไม่มาด้วยฮะเวรกรรมมันออกอาณาเขตมันนะครับดีเลยนะไปอย่าไปร่วงโอเคโอ้โหพังสเตลพังไปสกิปตัวมานิดเดียวเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือไม่รู้ว่าผมไม่เคยสเตลไงใครสเตลเป็นสอนหน่อยนะครับว่ากดคลิกซ้ายคลิกขวาย่องไปประมาณไหนจิ้มยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวว่างๆไปเล่นสายโจรของเกม Skyrim บ้างอะไรเงี้ยครับผมจะได้เอาตัวนักธนูผมอ่ะไปเข้าติดกิลด์นะครับแล้วก็จะได้เล่นภารกิจติดกิลด์ของ Skyrim ให้ดูด้วยเอาเราไปพูดอะไรเกี่ยวกับ Skyrim เนี่ยคนละเกมนะฮะเดี๋ยวนะนี่มันใครอ่ะลืมดูเลยเดธไมเนอร์ครับเป็นคนขุดเหมืองที่ตายแล้วซึ่งดูเสื้อผ้าแล้วน่าสนใจจริงไม่เบานะครับว่าแล้วก็เอามาให้หมดเลยแล้วกันเนาะอันนี้ไม่เอาแล้วกันนะโอเคเหลือแค่มีดมันขายไม่แพงแล้วก็แบบดูไร้ค่ามากครับไม่ใช่ว่าผมดูถูกตังค์นะคือมันยังไงอ่ะมันเพื่อความที่เราให้ท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่งกแล้วกันเนาะก็เลยต้องเก็บหมดแล้วกันนะครับโอเค21นาทีแล้วตอนนี้ผมอัดประมาณ
าเดี๋ยวผมไปดูในคลิปที่ผมจะตัดออกด้วยไงบางช่วงที่เราไม่ได้เบิ้ลแต่ผมรู้เหมือนว่าคลิปนี้จะไม่ได้ตัดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่วงไหนที่ควรตัดเลยนะครับน่าสนใจไปหมดป่ะโอเคเราจะกลับออกทางซันโคสทางนี้แล้วกันเนาะไม่รู้ไปโผล่ที่ไหนเหมือนกันนะมาแล้วครับโอ้อีกนิดเดียวเพื่อนผมจะอัพแล้วนะตอนนี้เรามาโผล่อีกที่นึงซึ่งได้เวลด้วยเป็นอีกประตูหนึ่งของมันนะครับมีรูทวีดด้วยฮะโอ้โหแม่เจ้าสาหร่ายที่เป็นรากอยู่รากสาหร่ายเออแต่มันมาเป็นเหมือนคานิสรูทในสกายริมนะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยแฮมเมอร์ซิลเวอร์โบว์ขายได้เก็บครับฟักทองฮะฟักทองเย้โอเคถึงตรงนั้นมีแท่นบูชาอะไรด้วยแหละไปดูดิอุ้ยโอ้พวกสกิลตันเฟชลอสวันมันเคยเป็นคนนะครับแล้วเอากรรมท่านผู้ชมเกมเด้งครับแป๊บนึงนะฮะคือโอ้โหท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ตั้งใจอะกดผิดปุ่มไปหน่อยฮะมันทำให้เครื่องโหลดหนักเลยนะโอเคเกมเด้งครับ เดี๋ยวเข้าเกมแป๊บเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ถูกรวบรวมไว้ใน Endarian Folk Song เป็นเพลง Folk Song รู้จัก Folk Song ใช่ไหมครับมันเป็นอย่างเงี้ยมานานนับศตวรรษหลายศตวรรษแล้วเข้าไปชมที่แถวๆโรงเตี๊ยมบ้างเข้าไปฟังพวกนักประพันธ์เพลงเขาเล่นกันนะครับเหมือนสกายริมไงมาครับเดี๋ยวผมปล่อยมันโหลดแป๊บนึงด้านหน้านู่นครับเห็นไหมมีสเกลตันอยู่ครับตรงนี้ยังเห็นเลยนะ2ตัวแน่เราเอาสตาร์ทออฟเฟรมมาอันนึงครับมาแล้วก็ไฟสิเอาไฟฟ้าก็ได้อ่ะ2ธาตุรวมกันเดี๋ยวอีกกดผิดมานี่เมื่อกี้เกมเด้งเฉยๆอีบ้าตายซะร่วงโหเยอะเหมือนกันแฮะ2ตัวนู้นอีก2 3 4ครับเดี๋ยวเวลอัพฮะเอามานาครับโอเคบนมิวฮะมีมันถือแฮชเชตมาด้วยอ่ะคือผมมองไม่เห็นนะอันนี้มันบังอ่ะเฮ้ยมีความมือด้วยครับย่ามันบังอ่ะมองไม่เห็นศพมันเป็นขวานตัดไม้นี่ทำไมมันถือของแบบอุ๊ยกุ๊กกุ๋ยมากเลยอ่ะเก็บมาขายแล้วกันเนาะลาเวนเดอร์อุ๊ยเก็บไม่ได้มันมีธนูด้วยฉันขอธนูเจ้าฉันขอธนูเจ้าหน่อยไม่โดนหรอกนิดนึงอีกนิดนึงดวงแหมได้แล้วขอธนูหน่อยธนูเก่าแก่อันนึงครับแล้วก็แบทเทิลลองโบว์ใส่เลยไม่เดี๋ยวเราเฟเวอริตไว้ดีกว่าเก็บมาก่อนแล้วเฟเวอริตไว้โอ้โหไม่น่าเอ้ามีลองโบอีกอันนึงครับอันนี้ดาเมจ4เอาใส่ลองโบดีกว่าเออมีเมื่อไหร่เนี่ยเก็บเมื่อไหร่โอเคดีจำไม่ได้มีโล่อันนึงฮะแล้วก็มีสกิลเตลทูมครับสกิลบุญอีกละเจอแต่สกิลซ้ำๆอันนี้เรียนเกี่ยวกับสายบล็อกครับอ่ะเรียนเลยไหนๆก็มีพอยต์ตั้งเยอะหรือว่าไม่ดีกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้โล่อยู่แล้วนะครับไม่เอาเปลืองเดี๋ยวมันจะเปลืองเลิร์นนิ่งพอยต์เรานะครับโอเคกระเป๋าตังค์ฮะสิโอ้โหได้8เหรียญนะเยี่ยมครับอย่างน้อยก็เยอะแล้วนะสำหรับเกมนี้ฮ้ยป่ะเดี๋ยวหน้านั้นใครอ่ะนี่เรามาตกถูกทางใช่ไหมโอเคใกล้ถึงแล้วครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราอุ๊ยอุ๊ยเขาเป็นใครไฮเวย์แมนอีกแล้วดูนั่นสิผู้โดดเดี่ยวนักเดินทางอันโดดเดี่ยวชาวบ้านแถวนี้ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยสินะมาว่าข้ากันเหรอดูตัวเองก่อนสิอุ๊ยจะมี2คนครับด้านหลังนั่นใครอ่ะเข้ามาช่วยเราใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะมันต้องพ่วงกันแน่เลยไอเวนตะไล fucking finish of shit นะฮะไอเซสว่าเดี๋ยวจะยังทับสตามิน่าหมดแป๊บไม่ได้ตั้งตัวแป๊บนึงเออแป๊บนึงสิเล่นด้วยกันเฮ้ยมาเล่นด้วยกันผมเป็นคนเล่นไฟฮะคนเล่นอะไรไม่รู้ผมเล่นไฟมามีไอออนเฮลเมทไม่เอาทำไมมาขายดิอันนี้ครับ2มือฮะขายแพงด้วยหยิบมาปึ๊บนู่นมันหนีไปนู่นครับหนีไปทำไรน่ะอยู่เดี๋ยวนี้เอ้ายืนนิ่งเฉยเลยเอาดีครับเออแบทเทิลลองโบขายไอออนเมสเอามาใช้ได้แล้วเนี่ยนี่ก็เก็บมาขายขายโอเคยกขึ้นหน่อยผู้หญิงมันจะตัวเบาอ่ะนั่นดูคิ้วเขาดีท่านผู้ชมลึดซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายหายไปแล้วนะหายเชื่อมันเถอะคงจะตกไปข้างล่างป่ะเดี๋ยวนะผมเอาBattle Longbow เดี๋ยวเมื่อกี้ผมมีอาวุธนี่มีไอออนจันเล็ตสูทเสื้อผ้าเต็มเลยอะไม่รู้ว่าจะควรจะใส่หรือว่าถอดอะไรดีผมว่าอันเดิมนี่ดีสุดละ
นะแล้วเอาเชื่อมั่นมากเลยนะว่าอาวุธตัวเองดีสุดเอามีดออกไปนะครับเราจะไปใช้เป็นแดกเกอร์นี่แทนเพิ่มโอกาสติดคริครับ 5% ฮะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไนฟ์ธรรมดาซึ่งดาเมจ3ก็ไม่เลวนะหรือว่าใช้มีดอันนึงกับโล่ดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆละมีโล่ทั้ง2อันเอาหม้อ8กับ10เอา10มาใส่ครับโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น1 2อันเนี้ยมีดเป็น3โล่เป็น4เหรออืมโล่เป็น4นะครับแล้วเดี๋ยว5มีแล้ว6แล้วกันเนาะหมดเลือดธนูเป็น7นะฮะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอโฟกัสอันนี้จะเป็นทักษะพิเศษนะครับจะทำให้รีมานาไวขึ้นซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เลยเมื่อกี้เป็นเรื่องที่เป็นรูปเช้าอะครับเนี่ยนะฮะป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหากล่องสตรองบ็อกกันเถอะยังไม่เจอเลยนะไม่ใช่มันไม่ได้เจอไม่ไปหามากกว่านะครับโอเคป่ะสวยมากจริงอะบรรยากาศมันแบบมันดูมีออร่าท่านผู้ชมครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าไดนามิกมากด้านหน้ามันจะมีกระต่ายครับไม่อยากจะฆ่าเลยถ้าเป็นกระต่ายในสกายลินนี่ฆ่าได้นะแต่กระต่ายในเกมนี้กลัวทำให้บรรยากาศเสีย คือธรรมชาติมันได้กว่าครับก็เลยไม่กล้าทำลายมันเก็บแร่แป๊บนี่อึบฝนตกครับท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เอ้าเปลี่ยนสีเฉยโอ้โหท้องฟ้าเปลี่ยนเลยครับสวยอยู่ดีๆฝนก็ตกงงเหมือนกันใครไปทำอะไรเนี่ยท้องฟ้าร้องไห้นะเนี่ยแม่โอ้กระต่ายวิ่งไล่กันอ่ะหรือเปล่าเนี่ยแต่น่ามันได้มากครับท่านผู้ชมมันสวยจริงถึงโรงม้าของใครก็ไม่รู้ครับระกวางนี่ธรรมชาติพังเลยโถเอ้ยไปครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเป็นฟาร์มเก่าๆแห่งหนึ่งนะอุ้ยวิ่งตัดหน้าฉันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวในที่สุดเสียงใครในที่สุดก็ได้สนุกกันสักทีเฮ้ยใครสนุกกับใครเขาเป็นใครอ่ะเป็นเวทมนต์เป็นนักเวทแปลกๆฮะโอ้มันแปลกๆจริงแหละเป็นท่าน้ำแข็งด้วยเว้ยเอาเหรอฮะจะสู้กับท่าไฟเหรอโอ้โหปล่อยดัวมากเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแตกเปรี้ยงเงี้ยโอ้โหตายในกลองไผ่มีไอ้ยะคาถาไฟอันที่สองเยี่ยมมีเวทมนต์เสื้อผ้าที่ดีมานานเร็วขึ้น 10% ลิ้นพันมีรองเท้าหนังครับเดี๋ยวดูซิว่าที่ผมใส่นี่ 10% ด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูแป๊บอันนี้ 9% ครับอันเดิมอันใหม่จะ 10% งั้นเราใส่อันใหม่นี่ครับโอเคคล้ายๆกันเลยฝนตกแบบเสียงฝนดังมากอ่ะสวยๆบรรยากาศมันได้จริงครับบอกไม่ถูกโอ้โหยอมรับว่าคัดสรรหมอกมาได้ดีมากดูสิท่านผู้ชมครับดูนี่มีอะไรเนี่ยหนังสือเลยเนี่ยเก็บมาครับเก็บตะปูนี่เก็บไม่ได้นะหนังสือนี่ก็เก็บไม่ได้นะครับแล้ววางทำไมนี่ครับเมื่อกี้เขามองอยู่เนี่ยมีบลูพรินท์ไอออนซอสด้วยเก็บมาครับเพลนเอามาขายไม่รู้ว่าที่ไหนรับเนี่ยเก็บไม่ได้อ่ะเสียดายอยากเก็บอ่ะอันนี้เรียนเลิร์นนิ่งบุ๊กครับบวก1 memory point อีบ้าคือไม่ต้องมีเวลเราได้เมมโมรี่พอยต์มา1อันโดยที่เวลไม่ต้องอัพโอ้แม่เจ้ามีไหนเนี่ยลืมนี่ครับบุ๊กเพนเอเมนทิสบุ๊กบล็อกอันนี้บวกบล็อกอันนี้ครับนี่ครับเรียนเลย yes โอ้เรามี memory point 2อันแล้วท่านผู้ชมน้ำยานี่ก็เก็บไม่ได้อีบ้าโอ้ยตายใช่ไหมมี3แล้วครับโอ้โหลืมไฟเวลอัพตั้ง2รอบไม่เป็นไรฮะอย่าเพิ่งอัพไม่เป็นไรครับเราสู้ได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยไปอัพโอเคป่ะสวัสดีมีหีบครับ Enderine Penny Coin แล้วมีขนนกเป็นขนนกเฉยๆนี่มันขนของเผ่าฮากราเวนนี่อีบ้ากินเลยได้มาดาเมจมานามาครับสแปร์พาร์ทฮะโอเคไม่ขนาดเท่าไหร่ 0.01 เองมีตั้ง17ชิ้นอุ๊ยโอเคขอโทษเฮ้ยตะกร้าด้านหน้านั่นน่ะครับท่านผู้ชมครับผมก็ฮัลโหลอุ๊ยเห็นอะไรบางอย่างไหมตรงเนี้ยมันจะมีอาการหญ้าลอยผิดที่ฮะโอเคไปครับเมื่อกี้มีนักเวทแปลกๆคนหนึ่งนะฝนตกหนักมากจังหวะนี้มีวัวด้วยโอ้ยเจ๋งๆเดี๋ยวนี่อะไรอะแมจิคอลซิมโบได้อะไรไปใส่ลักอ๋อนั่นไงครับได้2ชิ้นแล้วโอ้โหมีทั้งหมด100ชิ้นในเกมนี้ว้าวไปใส่ลักแปลกๆอะนะฮะมีวัวด้วยครับโอ้ยเจ้าวัวน้อยเป็นไงบ้างเป็นวัวนมนะฮะน่ารักมากทีนี้ถ้าเรารีดนมได้เราจะรีดไปดิ่งเอาไปเพิ่มเลือดวัวตาไม่มีแฮะมีไหนตาเจ้าอ่ะโดนขนบังเหรอวัวลืมตาหน่อยวัวโอ้โหสวย
มีวัวด้วยครับแม่ไปนะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันน่าจะถึงแล้วนะนั่นไงว่าละไม่ถึงสักทีเลี้ยวซ้ายครับเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยฮะลงอย่างเดียวเลยลงอย่างเดียวเลยโอเคยาวไปครับโอ้โหต้องว่ายน้ำแบบเนี้ยปะว่ายก็ว่ายแล้วดูท่าว่ายเขาสิท่านแน่คือได้มากครับเห็นไหมท่าว่ายเกมนี้แน่ปรับแอนิเมชันตัวละครด้วยครับอุ้ยมานาฟังกี้มีฟ้าร้องด้วยแฮนแน่โอ้นี่มีแท่นเหมือนจะเป็นสุสานใครบางคนเดี๋ยวมันเมื่อกี้มันอ่านได้ไม่ใช่เหรอนี่คุยได้ครับเป็นหลุมฝังศพน่าสงสัยเดี๋ยวอย่านะปุ๊บเจอไม่นะเราก็ไปขุดเขาบาปวะเนี่ยโคตรบาปเลยให้อภัยข้าด้วยโอเคเจอโอ้โหไลท์ออมอร์ครับมีหนังสือฝังอยู่ฮะแล้วก็หนังสือเรตอีกเหรอสายอะไรอะเรตอริกอ๋อสายคราฟติ้งครับมันอยู่หมวดคราฟติ้งพอยต์น่าสนใจอยู่เพิ่มแม็กเลือด10พอยต์ครับอันนี้ถ้าห้อยคอเดี๋ยวห้อยเลยแล้วกันมีกระดูกครับแล้วก็ถ้วยไม่เอา มานาฟังกี้อีกนะเราห้อยสร้อยคอแป๊บสร้อยคอไปไหนมีไหนสร้อยคอหายอ้าวกรรมเนี่ยครับ constitution โอเคเปลี่ยนสร้อยแป๊บเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเมื่อกี้มีหนังสือมา2เล่มฮะ book block ครับไม่เอาอันนี้ไม่อ่าน light armor ฮะเพิ่ม light armor โอเคเรียน1พอยต์เลยแล้วก็ rhetoric อีกเพิ่มสาย crafting ที่เป็นสาย rhetoric นะครับไม่รู้ว่ามัน rhetoric เนี่ยมันจะเนี่ยครับเป็นสายตัวเนี้ยมันชี้แล้วไม่รู้มันเหมือนกัน rhetoric นี่จะเกี่ยวกับเรื่องของการอ๋อเกี่ยวกับการจูงใจบทสนทนานะครับมันจะแยกเองนั่นเองมันไม่ใช่สาย speech แล้วมันเป็นสาย rhetoric แทนใช่ครับทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้เควสนั้นผ่านง่ายขึ้นรวมไปถึงการเจรจานะครับราคาที่ได้จากพ่อค้าน่ะดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือว่าขายของนะครับโอเคพอเข้าใจนะมันแบ่งสายให้เห็นชัดขึ้นนั่นเองนั่นวินรูทวินรูทวินรูทเนี่ยเกมนี้เป็นวินนะฮะอะไรอ่ะเมื่อกี้ช็อปเปิ้ลเนี่ยครับไม่ใช่เหรอเนี่ยเห็นไหมเป็นบลูคอร์สครับเป็นเหมือนคอร์สก็คือแร่ที่ทำจากหินทั่วไปแล้วมันแบบเป็นสีแปลกๆคอร์สแร่คอร์สสีน้ำเงินนะครับขายแพงด้วยนะเมื่อกี้ดูว่าน่าเจออะไรมันฝนตกหนักนี้โอ้ยบรรยากาศได้มากครับเฮ้ยกระต่ายน้อยบ้าตกใจหมดเราใกล้ถึงความจริงเข้าทุกทีแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดแคมป์ฝั่งนู้นก่อนเนาะตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีตรงไหนดีโอ้ยเหนื่อยเลยตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะฮึบโอ้ยฮึบโอเคได้ครับได้อยู่มีกระท่อมให้เปิดอยู่แล้วใกล้ๆกันเลยมีกระเป๋าตังค์ครับดูเดี๋ยวอย่านะไม่มีใครใช่ไหมเก็บแป๊บไอออนออฮะมีเมจิกพาร์ทเล่มที่2ครับ X ใครโพคีเดียน่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอาเคนนาแล้วไม่ได้นะโนเลดอะเมจิกข้อทาเลนครับเกี่ยวกับเรื่องของพรสวรรค์เรื่องเวทมนต์ไข้อาเคนนะฮะโอ้โหอธิบายแบบนี้เลยเหรอมาเป็นหัวข้อเลยฮะโอเคสกิลตันครับอ้าวไปคุยแล้วเดี๋ยวเก็บแร่ครับเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าบอกเลย นี่ไม่มีอาการแบบว่าฝนตกแล้วแบบอะไรอะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยครับไข้ขึ้นจามไออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีที่สวยเลยนะฮะคงต้องรอฝนหยุดตกแล้วก็ตั้งหัวครับเสพบรรยากาศกันสวยงามดีนะครับป่ะตรงเนี้ยซ้ายมือตรงเนี้ยไหนไปดูดิแมปมันใกล้กันมากอะมันน่าเปิดมากครับอุ้ยนั่นไงกว่าอุ้ยพวกบัณฑิตจริงด้วยเป็นแคมป์ของพวกบัณฑิตเลยครับชื่อบัณฑิตแคมป์มาที่ไหนนี่ไฮเวย์แมนใช่ไหมมีนักธนูอยู่ด้านหลังด้วยครับต้องระวังตัวเป็นพิเศษนี่ล่วงไปโอเคเก็บของก่อนดูสิมีเงินแอคเอามาให้หมดเลยนะเอามาให้หมดเลยนะมีเลเทอร์ด้วยครับหนังสัตว์เรียบร้อยครับมานี่ไฮเวย์แมนเหรอนี่เรียบร้อยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกโอ้โหมาตั้งแคมป์อะไรแถวนี้แม่เจ้ามีตังค์อู้ชุดเกราะระดับไฮบี้ออมอร์ด้วยครับของใกล้เต็มแล้วน่ะเก็บจนไม่ดูตามมาตามเรือนะครับโอเคอันนี้หนัก20ขาย35เองอ่ะไม่เอาแล้วครับมันหนักเกินรับไม่ไหวโอเคมาอันนี้มีอ๋อเป็นเหมือนเฮพายก็คือเตียงนอนที่ทำจากพวกฟางนะครับอย่างที่เห็นเลยกระเป๋าใบเล็กๆอ้าวsmall backpack เราใส่แล้วไม่ใช่เหรอ small backpack อ่ะมีอยู่อันนึงแล้วนี่เออใช่โอ้โหเอ้ยกรรม fit of the wheel travel 1เป็นเซตไอเทมครับเป็นถุงมือของนักเดินทางนะฮะซึ่งมันคนละเซตกันกับที่ผมใส่ตอนนี้ใช่นี่เป็น rat catcher นี่เป็นเซตอีกอันนึงจะเป็นเซต wheel travel บวกธนูดาเมจ 5% นะครับแล้วก็บวก light armor 3
สำหรับสายด้านธนูแล้วเนี่ยโอเคนี่ไงมุมแครอทอ่ะมันไม่เพิ่มเลือดเจมันไม่ได้เพิ่มมานานเดี๋ยวเราเอาพวกกระพริบกระเป๋าเหรอหมูไทยเต็มเลยครับโอ้ยกินอันนี้ได้ไหมกินเลยอ้ําได้ต้านพิษมาครับอันแรกสุดอ่ะได้รีสตอร์มานานมาครับโอเคโอเคอะไรอ่ะกลั่นตีวางเก้าอี้ครับแม่เจ้าบรรยากาศได้มากโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บไม่ลืมดูเวลาเลยอ่ะโอ้ยตายละตายละโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บอันนั้นในเอพิโซดหน้ากันเนาะนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับลากันไปตรงนี้แหละก็เขาอุ้ยหมาป่าฮะขอสู้หมาป่าก่อนแป๊บแป๊บมาเน่แป๊บแป๊บสู้หมาป่าแป๊บสู้หมาป่าแป๊บมาเลยเผาให้ทั่วเผาให้ทั่วแล้วกระโดดไว้ฮะไม่โดนนี่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งไลท์โอ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกตายไปซะอุ้ยใครอ่ะเอ้าสเกลตันสวัสดีอย่าไม่โดนโอเคมานางหมดพอดีด้วยมีทักนูอยู่ข้างหลังครับเป็นแฮชเชตกับโฟนมิวใช่ฮะมานี่ไม่โดนหรอกธนูใช่ไหมเอาขอลองแดกเกอร์ใหม่หน่อยนะครับใช่แล้วลองโล่มามาซึบกันไว้ไม่มันน่าจะมันไม่น่าจะกันไม่ได้นะมานี่ฟันไข่ฟันไข่ฟันไข่กระดูกฟันไข่ฟันไข่แม่เอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวๆเต็มเลยเฮ้ยจะตายจะตายเอาโอ้โหไม่ใช้ไม่ได้แล้วครับน้ำยาฮะต้องรีแล้วครับ15พอยต์สิ่งนี้ก็เอามาครับโอเคเพิ่มไข่เลยฮะอุ้ยเยอะไปไหนเนี่ยหึไม่เลยไม่ได้ออกไป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 เอออุ้ยสุดยอดครับฟันเร็วมากแล้วก็แรงด้วยตบซ้ายซ้ายขวาซ้ายนี่นี่โอ้ยโอ้ยจะตายเอาอีกแล้วอีกขวดครับขออีกขวดอ้าวใช้ผิดขวดเวรกรรมโอ้ยตายละขวดนี้สิเออมานี่ไม่ไหนอ้าวสู้ใช่ไหมมาอีกตัวมีไหนมานี่ฮะสู้เหรอเสียบคอโอ้โหฟาดเข้าก้านคอเลยฮะไม่ค่อยจะเล่นสายมีมีบ่อยเท่าไหร่นานๆทีขอหน่อยนะครับไม่ค่อยแบบว่าเป็นนักดาบเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเวทใช่ไหมโอเคธนูมีแบทเทิลลองโบว์ดาเมจเท่าไหร่4เองไม่เอาครับของเริ่มหนักแล้วต้องเริ่มประหยัดแล้วนะครับต้องไล่คัดของละมีหีบด้วยมีรองเท้าเอ็นพีโอมอลไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาเอานี่มาอันเดียวพองัดแป๊บทำละสิไม่ไปสักทีแล้วฮะจังหวะนี้แป๊บครับแป๊บว่าจะลาแล้วนะตอนนี้โอเคเคลียร์มาดูสิมีแหวนนะทำให้การสนิทดีขึ้น 7% นะครับการซุ่มโจมตีนั่นเองโอ้โหโอเคปากเคลียร์เลตเตอร์สชิลที่เป็นโล่ทำจากหนังสัตว์ฮึข้างล่างมีอะไรไหมตรงนู้นครับเปิดตรงนั้นน่าจะเป็นเหมืองอะเปิดเหมืองอีกแบบนึงแล้วก็จะตัดคลิปนะครับปากนี่วิ่งไปแบบไวมากๆเลยนะฮะไปครับดูสิผูกบรรยากาศมันคนละโลกอะคือสวยมากท่านผู้ชมดูดิมันเป็นป่าก็คือป่าจริงๆเลยอะแม่เจ้าโอเคเราลากันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็หีบอะไรเนี่ยต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่รับชมและรับฟังเสียงง้องแง่ของผมตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยสนุกมากจริงๆแล้วเดี๋ยวยังไงซะใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะฮะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยกดติดตามด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของเราจะได้มีคลิปเกมเอ็นเดอร์ล็อกดีๆแบบนี้ปล่อยมาเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะลงข้างล่างด้วยฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย